สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อของการทำงานซ้ำๆนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน while loop นะครับเจ้า while loop นะครับเขาก็จะเป็นคำสั่งในการทำงานบนซ้ำๆนะครับเขาจะทำงานของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ตอบเขาจะทำงานของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขของเขานะครับเป็นเท็จนะครับเขาถึงจะหลุดออกจากโลบนะครับถ้าตราบใดก็ตามนะครับถ้าเงื่อนไขของเขายังเป็นจริงอยู่นะครับเขาก็จะทำงานนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือที่เขาเรียกว่าลูปอินฟินิตี้นะครับก็ในการประกาศ while loop นะครับเขาก็มีคอนเซปต์อยู่ที่เรียกว่ามีคำว่า while นะครับแล้วก็โคลอนแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับ while loop นะครับเขาก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เงื่อนไขใน while นะครับเป็นเท็จนะครับจึงจะหลุดออกจากลูปมานะครับดังนั้นนะครับจากโปรแกรมนี้นะครับในบรรทัดแรกนะครับผมก็บอกว่าให้ผู้ชายนะครับ enter number เข้ามานะครับสมมุติว่าคนผู้ชายนะครับเขา enter เข้ามาคือเลข3นะครับสมมุตินะครับเป็นเลข3อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเขา enter มาเป็นเลข3จะถูกแทนด้วยตัว x ใช่ไหมครับเพราะว่า input เนี่ยครับจะรับค่าจากคีย์บอร์ดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็คอนเวิร์ตตัวเลข3ซึ่ง input นี่เป็นสตริงใช่ไหมครับคอนเวิร์ตมาเป็นเลข3ให้กับตัวค่า x และจากนั้นผมก็เอา x ไปเล่นนะครับในโปรแกรมในกรณีนี้นะครับผมประกาศ i ขึ้นมาตัวแปร i ขึ้นมาตัวแปร1เพื่ออะไรครับเพื่อสำหรับในการนับค่านะครับว่ารอบปัจจุบันนี้คือรอบที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผู้ใช้กรอกนะครับผู้ใช้กรอกว่าเท่ากับ3นะครับใช้กรอกเท่ากับ3จากนั้นนะครับในรอบที่1นะครับรอบที่1นะครับ i เท่ากับ1นะครับตอนนี้ยังไม่เข้าลูปนะครับ i เท่ากับ1เพราะงั้นเราจะแทนค่านะครับi นะครับน้อยกว่านะครับหรือเท่ากับนะครับ x คืออะไรครับ x คือ3ใช่ไหมครับผู้ใช้คือ x นะครับคือ x คือ3น้อยกว่าเท่ากับ3ไหมในรอบแรกครับรอบแรก i เท่ากับ1นะฮะ1มันจะตรงนี้นะครับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ไหมใช่นะครับเพราะว่า1มันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ3อยู่เขาก็ทำการปริ้นนะครับค่า i ออกมาครับนั่นก็คือค่า1นะครับปริ้นตัวนี้ออกมาเป็น1นะครับก็ปริ้น1ออกมานะครับจากนั้นนะครับไอตัวพวกอย่างนี้ผมยังไม่ให้ดูมันก็เป็นแค่ลูกเล่นของผมเฉยๆนะไม่มีอะไรนะให้เราดูโลจิกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเพิ่มค่านะครับค่าเลข1ตัวนี้นะครับเพิ่มทีละ1นะครับจาก1บวก1นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2ครับ i เท่ากับ2แล้วครับตอนนี้นะฮะ i บวกเท่ากับอันนี้หมายความว่า i เท่ากับ i บวก1นะครับ2ค่านี้เท่ากันนะฮะเขียนยังไงก็ได้แต่หลายคนจะนิยมเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าทางทฤษฎีแล้วเขาว่าแบบนี้จะไวกว่านะครับก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ฟิกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเขียนให้อ่านง่ายขึ้นคุณอาจจะเขียน i เท่ากับ i บวก1อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ครับครับจากนั้นนะครับรอบที่2ก็พิมพ์2ออกมารอบที่3ก็พิมพ์3ออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรันนะครับenter นะครับ number 3นะครับผมกดตึ๊กมันจะทำงานไวมากเลยนะครับในรอบที่1นะครับในรอบที่1 i เท่ากับ1อย่างที่เราบอกใช่ไหมว่า i เท่ากับ1ปุ๊บ i น้อยกว่าปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็ทำปุ้งปั๊บพิมพ์1ออกมาพอ i เป็นตัวนี้ถูกเพิ่มทีละ1ก็เป็น2 i เป็น2 2ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ3หรือไม่ก็ยังน้อยกว่าถูกต้องไหมครับก็พิมพ์2ออกมาปุ้งนะฮะตัวนี้นะฮะ
เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเอาออกเลยก็แล้วกันนะครับจัดได้นะครับในรอบที่3นะครับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มั้ย3ไม่น้อยกว่านะครับแต่3เท่ากับ3ถูกต้องมั้ยครับก็ทํา3ต่อไปนะครับเพิ่ม i เป็น4นะ i 4 4น้อยกว่ามั้ยไม่น้อยกว่านะฮะก็จะเกิดจบโปรแกรมนะฮะก็เลยออกค่าปริ้นออกมาเป็นแค่นี้นะครับก็โอเคนะครับขออนุญาตพอสก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนกันอีกลูปหนึ่งนะครับซึ่งก็คือลูปฟอร์นะครับลูปฟอร์ในวันนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นลูปฟอร์ที่ใช้ร่วมกับสตริงนะครับการใช้ลูปฟอร์นะครับจะมีในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้กับสตริงนะครับใช้กับลิสต์นะครับแล้วก็ใช้กับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าเลงนะครับอันนี้นะครับที่เรียกว่าเลงอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละอันนะครับลูปฟอร์ที่ใช้กับสตริงนะครับก็คือลูปฟอร์ที่มีความสามารถในการอ่านสตริงนะครับทีละตัวอย่างนี้ขึ้นมาเลยครับก็คือสตริงเขาจะเริ่มต้นที่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงตำแหน่งที่ n ใช่ไหมฮะลูปฟอร์เขาก็จะอ่านทีละตัวขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเช็คซัมติงอะไรบางอย่างนะครับก็เราก็จะทำการอ่านให้ดูนะครับแล้วก็ปริ้นให้ดูครับซึ่งเขาก็จะอ่านแม้กระทั่งช่องว่างเขาก็อ่านนะครับปึ๊บนะครับเขาก็จะอ่านมาเป็นกระบี่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมตัดให้เหลือสั้นๆสักนิดนึงให้มันเห็นระดับตรงนี้เขาก็จะเห็นแค่ว่าเป็นแรงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเป็น A B C อ่ะเขาก็จะอ่านมาเป็น A blank B blank C นะครับเขาก็อ่านทุกตัวนะครับในนี้จนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูปฟอร์ที่อ่านค่าในสตริงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลูปฟอร์นะครับที่อ่านค่าในลิสต์นะครับลูปฟอร์ที่อ่านค่าในลิสต์นะครับเขาจะอ่านคนละแบบกับสตริงนะครับเขาจะอ่านเป็นเหมือนกับอ่านเป็นเวิร์ดนะครับก็คืออ่านขึ้นมากระบี่นี้1ครั้งกระบี่นี้อีก1ครั้งกระบี่นี้1ครั้งถ้าในนี้มีทั้งหมด5กระบี่เขาก็จะอ่านขึ้นมาทีละตึ๊บทีละ1อันนี้ตึ๊บ1อัน1อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาจะอ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยรอบแรกเขาอ่านเทคขึ้นมาอย่างงี้ for loop in this นะฮะเขาจะอ่านได้ทั้งlist แบบ string นะครับ list แบบ integer นะครับเขาก็อ่านได้เหมือนกันนะครับเขาก็อ่านได้ครับ list แบบ integer เขาก็อ่านได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่ง list ที่เป็นแบบ mix mode ของเรานะครับที่เราเคยเล่นกันนะฮะจังพอจำไม่ได้ครับเขาก็อ่านได้เหมือนกันนะครับเขาก็อ่านได้เหมือนกันถ้าใน list มีแบงค์เขาก็อ่านแบงค์ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีค่าอะไรก็อ่านแบบเป็นแบงค์แบงค์อย่างนี้นะฮะไม่มีค่าอะไรนะเดี๋ยวได้ดูนะฮะอันนี้คือแบงค์จริงๆนะฮะแต่นี่คือช่องว่างนะฮะเขาก็จะอ่านเป็นช่องว่างตัวนี้ก็จะมีแบงค์กับใบนะฮะถ้าต่างกันนะฮะก็ให้ระวังตรงนี้นิดนึงกันนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูปที่เป็นลูปฟอร์แบบลิสต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโพสต์ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเทปผมไม่น่าจะพอนะฮะสำหรับขึ้นเรื่องของลูปfor ที่ใช้ร่วมกับเลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพอสตรงนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของลูป for ที่ใช้งานร่วมกับเลงนะครับจริงๆในการทำงานนะครับบางครั้งนะครับเขาก็นิยมนะครับนำฟังก์ชันนะครับ built in นะครับที่เรียกว่าเลงนะครับมาใช้งานร่วมกับลูป for นะครับเลงนะครับก่อนที่เราจะไปดูลูป for นะครับเราดูกันเรื่องของเลงก่อนนะครับเจ้าเลงเนี่ยครับเขาทำงานยังไงนะเจ้าเล็กเนี่ยเขาเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการเจนเลขที่เป็นลำดับนะครับก็คือสมมติว่าเราต้องการ
เลข0จนถึงเลข9แบบนี้ครับเราก็ใช้เล็งในการเจนขึ้นมาเขาก็จะเจนให้ตั้งแต่เลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 8เลยนะครับก็คือ0ถึง8ถ้าเกิดว่าท่านระบุตำแหน่งตัวสุดท้ายนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผมจะพิมพ์ให้ดูก่อนครับโอเคผมบอกว่าเล่นนะครับกำหนดจุดเริ่มให้กับเขาครับค่าที่ผมต้องการก็คือค่าแรกผมต้องการ1นะครับค่าสุดท้ายผมต้องการ5แต่ว่าค่าที่สุดท้ายที่ต้องการ5เนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าต้องเป็นค่าก่อนหน้ามันนะครับก็คือจริงๆแล้วจะได้แค่4นะครับคือเขาใช้ในการเจนนะครับเลขได้แค่ก่อนหน้านั้นเท่านั้นนะครับก็คือเจนตั้งแต่1ตัวที่บอกจนถึงตัวก่อนหน้ามันนะครับถ้าเกิดเรากรอก5ก็คือจะเจนตั้งแต่1ถึง4นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้5จริงๆแล้วเราก็ต้องเจน1ถึง6นะครับถ้าเกิดเราต้องการเลข1นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเลข1เราอาจจะใช้สำหรับดับสตริงก็เจน0ถึง5เราก็ได้ทั้งหมด5ค่าถ้าเกิดเราต้องการ5ค่าเราก็ได้5ค่าเห็นมั้ยฮะเพราะเขาสามารถเจนแต่สมได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เจ้าเล้งนะครับเขาก็ยังมีความสามารถอีกอันหนึ่งนะครับก็คือความสามารถในการบอกว่าเพิ่มทีละเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าผมเจนตั้งแต่0ถึง10นะครับเพิ่มทีละ2นะเขาก็เพิ่มได้ด้วยนะครับว่า2 4 6 8อ่าเห็นมั้ยฮะก็เพิ่มทีละ2เขาก็ทำได้ในทางกลับกันเขาก็ทำได้เหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นค่าจะเป็นติดลบหรือไม่ติดลบเขาก็ทำได้เหมือนกันนะฮะเขาก็เพิ่มได้เหมือนกันติดลบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเขาก็ทำได้ดีพอสมควรของเขานะครับทีนี้นะครับเราจะเอาเล้งนะครับมาเล่นกันในฟอร์นะครับสำหรับบางครั้งที่เราต้องการทำเช็คอะไรบางอย่างในฟอร์แล้วเราประกาศตัวแปรแบบนี้เลยก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดนะ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแต่ข้างบนเล้งผมแปลเป็นลิตรก่อนนะครับเพราะว่าเล้งถ้าเกิดเราไม่แปลเป็นลิตรนะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยฮะเราไม่สามารถที่จะเป็นเล้งแบบนี้ตรงๆมาได้เพราะเขาคืนมาเป็นก้อนอย่าลืมนะเขาคืนมาเป็นก้อนงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ว่าเราจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นถ้าเราเป็นเล้งออกมาอีกเฉยๆเราจะไม่เห็นอะไรเลยนี่เป็นเสริมให้นะฮะเลยต้องจะเป็นต้องแปลงเลนเป็นลิสต์ก่อนนะเนี่ยเขาจะเห็นแค่นี้ครับว่าก็เห็นเป็นเล้งคือเล้งก็คือช่องช่วงความยาวเล้งอ่ะก็คือช่วงความยาวตั้งแต่ศูนย์สเต็ปเขาก็ปิ้นมาให้เลยอย่างนี้ครับก็คือไทยเขาอาจจะเป็นเล้งอะไรประมาณไทยก็เป็นเล้งนะจริงๆนะครับว่าไทยเขาก็เป็นเล้งเพราะงั้นเขาก็เลยปริ้นออกมาเป็นทีละตัวไม่ได้เพราะงั้นเราต้องคอนเวิร์ตให้เป็นลิตรก่อนแล้วก็ปริ้นออกมาทีละตัวนะปริ้น x ออกมาก็จะได้ x นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับคนที่จะเล่นเล้งนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับ for นะครับเผื่อผมไม่แน่ใจว่าผมลืมอธิบายหรือเปล่าครับก็คือเกาเอา for นะครับตัวที่1นะครับวิ่งเข้าไปในนี้ก็คือวิ่งเข้าไปทีละตัวตัวนี้เล้งตั้งแต่0ถึง2ใช่มั้ยฮะอ่ะรันใหม่ก็ได้เล้งตั้งแต่0ถึง8ก็คือเราก็เล่นไป0 1 2 3 4 5 6 7 8นี่ for i ก็คือ0 0ก็เริ่มตั้งแต่0ก็ปิ้นไป0 1 2 3 4ก็ค่าก็เท่ากันก็เล่นไปถึง8เท่ากันก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตพอสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงลูปทั้งหมด2ลูปนะครับก็คือลูป Y นะครับซึ่งลูป Y นะครับเขาก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหรือ condition ในลูปนะครับเป็นจริงนะครับดังนั้นนะครับการที่จะทำให้เขาหลุดออกจากลูปได้นะครับก็คือเราต้องมีเงื่อนไข
อยู่หนึ่งเงื่อนไขครับที่ทำให้เขามีคอนดิชันเป็นเท็จนะครับเขาถึงจะหลุดออกจากลูปไปได้นะครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของลูปฟอร์ครับลูปฟอร์ของแพงตันนะครับเขาจะทำงานแตกต่างจากลูปฟอร์ในภาษาอื่นเช่นภาษา C นะครับลูปฟอร์ในภาษาแพงตันเนี่ยเขาจะแบ่งงานเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1นะครับก็คือลูปฟอร์สำหรับสตริงลูปฟอร์สำหรับสตริงนั้นนะครับเขาจะอ่านสตริงขึ้นมาทีละตัวเช่นคำว่า head เขาก็จะดึงตัว t ตัว e ตัว s ตัว t ขึ้นมาทีละตัวทีละตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำงานกับแบบที่2ก็เกิดถ้าเกิดทำงานเป็นกับ list นะครับไม่ว่าจะเป็น list แบบสตริงหรือว่า list เป็นแบบintegerหรือว่า list เป็นแบบ mix mode อย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเขาก็จะอ่านขึ้นมาทีละบททีละบททีละบทเลยนะครับคืออ่านขึ้นมาทีเป็นคำเช่น head a 1 a 2 a 3อะไรประมาณนั้นเลยนะครับจะไม่ได้อ่านขึ้นมาเป็นทีละตัวทีละตัวเหมือนกับลูปฟอร์ในสตริงนะครับส่วนลูปฟอร์อีกแบบนึงนะครับที่คนส่วนใหญ่นิยมเขียนนะครับก็คือจะเป็นลูปฟอร์ที่ใช้กับฟังก์ชันเลนส์นะครับเพื่อใช้สำหรับการเจนค่านะครับเพื่อในการอาจจะเค้าสตริงก็ได้นะฮะหรือจะอาจจะทำบางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้ตัวแปรเลนส์นะครับในการวนลูปอะไรบางอย่างในลิสต์ในอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอไปประยุกต์ใช้งานจริงกันดูนะครับว่าลูปฟอร์แบบเลนส์นั้นเหมาะกับงานแบบไหนนะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ